ชลบุรีเนี่ยเขาบอกว่าคือไม่รู้พี่แกเป็นหัวใจเนี่ยรักสัตว์ไงขับรถกระบะมาตามทางดีๆเห็นหมากัดไก่ซิ่งกระบะไล่ชนหมาเลยโมโหแทนไก่ไงก็หมาไปกัดไก่ซิ่งกระบะชนหมานะฮะแล้วสิ่งที่ตามมาคุณผู้ชมลองดูกระบะดันไม่รักดีเป๋ไปเป๋มาหมุนแล้วพุ่งเข้าไปชนรถชาวบ้านเขาแล้วออกตัวไปฝ่าไฟแดงด้วยแล้วปัดไปปัดมาจนกระทั่งหนีไปเลยค่ะเก๋งงไหมล่ะงงนี่แล้วตกลงหมากัดไก่จริงไหมคือตรงนั้นน่ะไม่มีใครบอกได้นะว่าพี่แกเนี่ยคือตั้งใจจะไปชนหมาเพราะแค้นว่าหมาไปกัดไก่จริงหรือเปล่าแต่รถชาวบ้านเขาพังขนาดนี้แล้วก็อยากให้พี่เขาวนกลับมารับผิดชอบหน่อยไม่ใช่ห่วงแต่หมาห่วงมอเตอร์ไซค์กับห่วงรถกระบะของชาวบ้านที่จอดไว้ข้างทางด้วยตรงจุดเกิดเหตุคุณผู้ชมครับอยู่ในพื้นที่บริเวณตำบลเนินโมกอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีแล้วสุดท้ายคนขับหลบหนีไปเลยวันนี้เราได้คุยกับคนเห็นเหตุการณ์ด้วยใช่คุณการุณค่ะคุยกับน้องต้นปฏิภาณบอกแบบนี้เลยว่าอ๋อตอนก่อนเกิดเหตุฉันยืนอยู่หน้าบ้านฉันเห็นรถกระบะคันนี้เนี่ยมาจากแยกไฟแดงเบิ้ลเครื่องเสียงดังจู่พุ่งชนหมาจรจัดข้างทางแปลว่าอันนี้ชนหมาจริงไม่มีไก่นะจ๊ะ เพราะว่าตรงกันข้ามร้านเป็นร้านไก่สดซึ่งกำลังอยู่กันเป็นฝูงๆ5ตัวเอาจริงๆไก่ตรงนั้นเจ็บไปด้วยอีก1ตัวแปลว่ารถคันนี้เนี่ยไม่น่าจะโมโหอะไรเพราะไก่ก็เจ็บหมาก็เจ็บหลังจากนั้นยังกลับรถพุ่งไปชนร้านไก่สดพุ่งชนมอเตอร์ไซค์ป้ายแดงชนรถกระบะเจ้าของร้านไก่สดชนมอเตอร์ไซค์อีก4คันก่อนจะถอยแล้วขับสายไปสายมาตามคลิปฟังเสียงคุณการุณค่ะรู้สึกโมโหอ่ะโมโหตกค้างมาจากไหนไม่รู้นะผมไม่รู้แล้วทีนี้มาเจอหมาอยู่ตรงนี้ไล่ขับรถไล่ชนหมาขับรถไล่ชนหมาพอฝูงหมากระจายไปทางนู้นเหยียบตัวนึงแต่มันไม่ตายหมาเป็นหมาจรจัดแรงปะทะนี่กระเด็นไปฟาดชิงอีก3คันที่อยู่ทางซ้ายเพราะว่ารถอมรัตน์เนี่ยเขาถอยหลังอยู่ด้านหลังเอาด้านหลังเข้าหน้าร้านฟาดชิงไป3คันไม่ได้ตามเพราะว่ามันอยู่ในสภาวะที่สุ่มเสี่ยงมากสุ่มเสี่ยงสูงมากว่าจะเกิดอุบัติเหตุคือไม่ต้องบอกก็รู้ครับพี่เสี่ยงจริงๆเพราะว่าปัดไปปัดมาแล้วไปชนเข้ากับรถกระบะนี่บุบจากไอ้แค่ขับรถไล่ชนหมาเนี่ยคุณผู้ชมครับเรามีกล้องวงจรปิดอีกมุมหนึ่งหลังจากที่น้องต้นปฏิภาณลงพื้นที่ไปเดี๋ยวจะเห็นเลยนะว่าพอชนเสร็จปั๊บกระบะขับหนีเนี่ยคืออีกมุมหนึ่งเห็นว่าซิ่งหนีไปอย่างรวดเร็วเลยแล้วถามว่าสุดท้ายรถกระบะคันนี้เป็นใครมาจากไหนที่ก่อเรื่องนี่ลองดูมุมวงจรปิดอีกตัวหนึ่งค่ะคือซิ่งหนีอย่างเร็วเลยฮะคุณผู้ชมครับแล้วเบื้องต้นเนี่ยนะตำรวจเขาตรวจสอบแล้วเขาบอกว่าคนขับเนี่ยน่าจะคือนายสมศักดิ์ผู้เมืองเป็นเจ้าของกระบะคันนี้พอไปตรวจสอบแล้วปั๊บออกหมายเรียกเช้ามาน่าจะสั่งหรือไม่อย่างไรนายสมศักดิ์โผล่ไปที่โรงพักขอดูบรรยากาศหน่อยเพราะอะไรรู้ไหมฮะมาถึงปั๊บไหว้สวยรวยกระเช้าแล้วก็รู้เท่าไม่ถึงการบังเอิญเห็นหมามันกัดไก่เอ้าลองฟังช่วงนี้ดูหิ้วกระเช้ามาขอโทษเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์กับเจ้าของรถเก๋งฮะที่ว่าขับรถประมาทแล้วทำให้ของเสียหายผมก็มาขอโทษแล้วว่ามาชดใช้ความค่าเสียหายให้ผู้เสียหายครับผมเรารับผิดชอบทุกอย่างเลยพี่สาเหตุที่แท้จริงมันคืออะไรพี่ก็หลบมาครับหลบสุนัขตอนนั้นเนี่ยทำไมเราถึงไม่ลงมาดูพี่ตกใจครับตกใจเนาะหลังจากนั้นเนี่ยเราได้โทรมาคุยกับคุยครับคุยกันวันนี้เราตั้งใจมาพบพนักงานสอบสวนด้วยแล้วก็นี่ฮะแล้วงงไหมล่ะเก๋ว่าทำไมชนปั๊บแล้วไม่จอดลงมาคุยพี่แกบอกว่าโอ้ยเห็นตรงนั้นน่ะคนอยู่เยอะไปหมดเลยเอ้ามันร้านค้าเนี่ยฮะคนก็ต้องอยู่กันเยอะไม่กล้าลงกลัวโดนทำร้ายถ้าคนอื่นเขาบอกว่าก็ไม่เห็นหมามันจะกัดไก่ตรงไหนนะ
ครับ